ดีค่ะสวัสดีสุขศรีค่ะปัจจุบันนะคะเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบดีศึกษานะคะวันนี้เราพบกับรายการนะคะคุยกับเจ้าของหนังสือนะคะสำหรับ EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่2แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรสุทธิ์ขอพ่วงกลางค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเรามีหนังสือนะคะของท่านอาจารย์เนี่ยมาพูดคุยกันนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อว่านิติกรรมสัญญานิติกรรมสัญญาและคำมั่นนะคะซึ่งเป็นการพิมพ์ครั้งแรกด้วยถูกไหมคะใช่ครับอาจารย์เนี่ยนะคะได้รับทุนนะคะในการจัดทำโครงในการจัดทำเขียนขึ้นมาเนี่ยนะคะจากโครงการตำราคราวนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งว่าเนื้อหาสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามอาจารย์สักนิดหนึ่งว่าอาจารย์เนี่ยสอนที่คณะนิสสานเนี่ยอาจารย์จะสอนเน้นไปทางสาขาด้านไหนอะคะท่านอาจารย์ครับสำหรับการสอนของผมที่คณะนิสสานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านกฎหมายแพ่งนะครับก็วิชาที่สอนก็จะมีจริงๆก็ครอบคลุมในหลายชั้นปีนะครับอย่างหลักสูตรปริญญาตรีก็จะมีวิชาของปี1อย่างเช่นวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมายนะครับวิชากฎหมายและสารนิติกรรมและสัญญานะครับหรืออย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2นะครับก็จะมีวิชากฎหมายสัญญาทางพาณิชย์นะครับก็จะสอนพวกสัญญาซื้อขายสัญญาให้นะครับแล้วก็เมื่อก่อนก็เคยสอนวิชากฎหมายและสารหนี้ด้วยนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็ภารกิจค่อนข้างเยอะก็เลยถอนตัวไปนะครับอาจารย์สอนมรดกด้วยใช่ครับแล้วก็วิชาชั้นปีที่3ก็วิชากฎหมายและสารมรดกนะครับจริงๆตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาจับอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชากฎหมายลักษณะครอบครัวนะครับแต่ว่าตอนนี้สอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ในอนาคตกำลังดูอาจจะขยับขยายมาสอนทางหลักสูตรไทยบ้างอาจารย์ก็สอนหลายวิชาทีเดียวนะคะก็จะเป็นทางสายแพ่งใช่ครับทางสายแพ่งหรือว่าถ้าทางเป็นหลักสูตรปริญญาโทก็จะเป็นวิชาประมาณนี้เหมือนกันนะครับวิชาทฤษฎีกฎหมายเอกชนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูงประมาณซึ่งเราคาดหมายได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีหนังสือออกมาอีกหลายเล่มเลยก็คาดหวังไว้เหมือนกันถ้าเวลาได้นะคะคราวนี้เรามาที่หนังสือเล่มปัจจุบันนะคะนิติกรรมสัญญาและคำมั่นนะคะคำหนำแรกเลยก็คงเป็นลักษณะที่ว่าอันเนี้ยหนังสือเล่มนี้นะคะมีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างยังไงเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้เลยค่ะครับสำหรับสาระสำคัญจริงๆอยากจะตอบไม่รู้จะดูง่ายไปไหมเนี่ยแต่ว่าจริงๆต้องตอบอย่างนี้สาระสำคัญก็คือเกี่ยวกับข้อความพิทางกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญาและคำมั่นตามชื่อหนังสือเลยใช่ครับก็คือเป็นข้อความคิดในทางกฎหมายแพ่งนะครับ3ข้อความคิดนะครับก็คือข้อความคิดว่าด้วยนิติกรรมสัญญาและก็คำมั่นจริงๆข้อความคิดทั้ง3ข้อความคิดเนี่ยมันเป็นข้อความคิดในทางกฎหมายแพ่งที่มันมีความสัมพันธ์กันนะครับจริงๆอย่างสัญญากับคำมั่นเนี่ยมันก็เป็นนิติกรรมในตัวมันเองเพียงแต่ว่ามันก็จะมีหลักเกณฑ์ในรายละเอียดนะครับที่แตกต่างออกไปนะครับหรือว่าหลักเกณฑ์เฉพาะนะครับก็เลยอาจจะต้องมีการอธิบายรายละเอียดของเรื่องสัญญาหรือว่าเรื่องคำมั่นนะครับเพราะฉะนั้นสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คืออธิบายข้อความคิดทั้ง3ข้อความคิดซึ่งก็จะครอบคลุมประเด็นหลักๆนะครับในหลักกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องนิติกรรมก็จะมีประเด็นว่าลักษณะของนิติกรรมเป็นยังไงเงื่อนไขความมีผลของนิติกรรมนะครับเงื่อนไขความเป็นผลของนิติกรรมหรือว่าเรื่องโมฆะกรรมโมคิยกรรมหรือว่าถ้าเรื่องสัญญาก็จะมีประเด็นพวกการเกิดสัญญาการเลิกสัญญามัดจำเบี้ยปรับอะไรพวกนั้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่องคำมั่นก็จะมีบทว่าด้วยคำมั่นโดยเฉพาะนะครับก็คือพูดง่ายว่าครอบคลุมเนื้อหาในส่วนเรื่องนี้เกี่ยวกับการมาทำสัญญาการเกี่ยวกับการทำนิติกรรมในทางแพ่งต่างๆนั่นเองใช่แล้วก็จะมีข้อความคิดที่มันเกี่ยวเนื่องกันด้วยอย่างเช่นเรื่องข้อความคิดว่าด้วยการแสดงเจตนาอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นข้อความคิดใหญ่ในกฎหมายแพ่งของไทยนะครับก็จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับข้อความคิดว่าด้วยการแสดงเจตนาด้วยแล้วก็แน่นอนก็ต้องมีหลักการต่างๆใช่ไหมอาจารย์หลักจริตหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาอะไรพวกนี้อาจารย์ก็จะมีการอ้างอิงถึงใช่ครับคราวนี้ลักษณะของหนังสือเล่มนี้ค่ะอาจารย์ทำเป็นลักษณะของการแบบอธิบายตัวบทมีการมีเคสต่างๆหรือว่าเปรียบเทียบอะไรยังไงลองเล่าให้พวกเราฟังสักนิดหนึ่งครับสำหรับลักษณะของหนังสืออาจจะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นลักษณะของการแน่นอนมันต้องมีการอธิบายตัวบทหรือว่าบทบัญญัติของกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าข้อความคิดว่าด้วยนิติกรรมก็ดีสัญญาก็ดีคำมั่นก็ดีเนี่ยมันมีบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายบทบัญญัติเหล่านั้นนะครับว่าบทบัญญัติเราเนี่ยมันตีความยังไงมันใช้ยังไงมันมีตัวอย่างประกอบการใช้ยังไงนะครับก็จะมีแต่ที่ผมคิดว่ามันอาจจะมีนอกเหนือจากนี้นะครับก็คือมันจะมีคำอธิบายในทางทฤษฎีด้วยนะครับก็จะเป็นทฤษฎีที่มันเกี่ยวข้องอย่างเช่นนะครับอาจจะยกตัวอย่างอย่างเช่น
คำอธิบายทางทฤษฎีว่าคำมั่นคืออะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีมาตราในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บอกว่าคำมั่นคืออะไรไม่มีอย่างใช่หรือว่าจริงๆแม้แต่สัญญาเนี่ยนะครับก็ไม่มีมาตราที่บอกนะครับว่าสัญญาคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคำอธิบายในเชิงทฤษฎีมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีพูดถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์บ้างนะครับของบางข้อความคิดโดยเฉพาะข้อความคิดว่าด้วยคำมั่นกับสัญญานี่แหละเนื่องจากว่าในความเข้าใจของคนเนี่ยคนจะแยกระหว่างคำมั่นกับสัญญาไม่ค่อยออกและจริงๆในบางระบบกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะครับคือมันเป็นข้อความคิดที่แบบเหมือนเกี่ยวเนื่องกันไปเลยแล้วก็อย่างเช่นบางระบบกฎหมายเนี่ยมันไม่มีความต่างระหว่างคำเสนอกับคำมั่นนะครับคำมั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าบางระบบกฎหมายรวมถึงระบบกฎหมายไทยด้วยเนี่ยเราแยกความแตกต่างระหว่างคำเสนอกับคำมั่นเพราะฉะนั้นในกฎหมายไทยเนี่ยคำเสนอคำมั่นมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำมั่นก็มีอะไรที่มันต่างจากสัญญานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการพูดถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าแล้วทำไมบางระบบกฎหมายเป็นอย่างนั้นทำไมกฎหมายเราเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงบางหรือกระทั่งมันอาจจะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าทำไมมาตรานี้ถึงบัญญัติแบบนี้อะไรทำนองนั้นครับอาจารย์อย่างนี้เราฟังแบบนี้แสดงว่าเอาล่ะนักศึกษากฎหมายนักเรียนกฎหมายเนี่ยอ่านได้แน่นอนเพราะยังไงก็ต้องใช้เรียนใช่ครับก็คือนักศึกษาที่เรียนกับผมแล้วกันอย่างผมสอนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญาผมก็จะมีเซกชันที่สอนคนเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่เรียนกับผมก็สามารถใช้เล่มนี้ได้นะครับก็คือคำอธิบายจะค่อนข้างครอบคลุมคำอธิบายรายวิชาของวิชานี้จริงๆอาจจะต้องบอกนิดนึงว่าจริงๆจะมีประมาณ2เรื่องที่ไม่ได้เขียนไว้ในตำราเล่มนี้นะครับก็คือเรื่องระยะเวลากับอายุความแต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ต้องสอนในวิชานิติกรรมนะครับแต่ว่าก็อาจจะพูดต่อเลยก็ได้ว่าที่จริงๆเป็นความตั้งใจด้วยที่จะไม่เขียนเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องความยาวอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆส่วนตัวผมก็มีความรู้สึกว่าเรื่องระยะเวลากับอายุความมันเป็นบททั่วไปคือมันไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องนิติกรรมอย่างเช่นอายุความมันก็ไปใช้กับพวกละเมิดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลองสังเกตดูนะครับตำราบางเล่มเขาก็จะเขียนคล้ายๆกันก็คือไม่ได้รวมสองเรื่องนี้มาแล้วก็จะมีตำราที่ไปอธิบายเรื่องระยะเวลาอายุความโดยเฉพาะซึ่งอาจารย์ตั้งใจไว้ยังไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าในอนาคตนะครับในการก็เดี๋ยวลองดูอีกทีเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องสอนอยู่แล้วคราวนี้อาจารย์เราถามนิดเดียวว่าเอาล่ะอย่างที่บอกอ่ะนักศึกษาอ่านได้แน่นอนปริญญาตรีปริญญาโทอะไรก็แล้วแต่นักศึกษากฎหมายนะคราวนี้ประชาชนทั่วไปเนี่ยหรือว่าใครที่อาจารย์แนะนำให้อ่านด้วยหรือว่าโอเคทนายความอะไรพวกนี้เขาก็อ่านจะพอหาก็ตรงนี้มาก็จริงอ่านรู้เรื่องไหมอาจารย์ประชาชนทั่วไปอ่านรู้เรื่องวะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็คือคิดว่าอ่านได้แต่ว่าอาจจะต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านกฎหมายนิดนึงต้องบอกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นทางเทคนิคใช่เพราะว่ามันอย่างที่พูดไปเมื่อกี้บางทีมันมีคำอธิบายในทางทฤษฎีด้วยนะครับหรือว่ามันมีการใช้ศัพท์ที่คนที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานทางกฎหมายอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจหรือบางทีมันมีการโยงไปยังกฎหมายสาขาอื่นๆนะครับอย่างเช่นบางทีมันต้องโยงไปถึงพวกหลักทั่วไปอ่ะเกี่ยวกับการใช้การตีความกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเวลายกตัวอย่างบางทีผมยกตัวอย่างอาจจะมีการโยงไปกฎหมายมรดกที่เกี่ยวข้องกับพินัยกรรมเพราะว่าพินัยกรรมมันก็เป็นนิติกรรมอย่างนึงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็อาจจะอ่านแล้วเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าสนใจก็ลองอ่านได้ใช่ใช่ก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเล่มที่ทางคณะนะคะได้ให้ทุนท่านอาจารย์นะคะแล้วก็ทางคณะเองเนี่ยก็ได้จัดจำหน่ายด้วยนะคะก็จะมีทั้งทางออนไลน์แล้วก็มีไปตามศูนย์หนังสือต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนักศึกษาท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะคะแล้วก็เอาไปเป็นประโยชน์นะคะค่ะก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะท่านอาจารย์ก็คือว่านอกจากหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ยังมีแผนที่จะเขียนหนังสือเขียนตำราเนี่ยนะคะในเล่มอื่นๆอีกไหมคะอ๋อก็มีครับตอนนี้ที่กำลังวางแผนว่าจะเขียนนะครับก็คือเป็นคำอธิบายกฎหมายซื้อขายนะครับเพราะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ผมก็มีสอนกฎหมายซื้อขายด้วยใช่ไหมครับทั้งหลักสูตรลังสิตลำปางนะครับแล้วก็สอนเป็นภาษาอังกฤษของหลักสูตร LB ด้วยนะครับเล่มนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะเขียนแล้วก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าหลักสูตร LB ของเราเนี่ยก็จริงๆก็เปิดมา10ปีแล้วนะครับก็เราก็ยังไม่มีตำรานะครับที่จะให้นักศึกษาใช้คำที่ไว้กฎหมายไทยใช่ครับก็เลยตั้งใจว่าจะเขียนกฎหมายซื้อขายโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะซื้อขายเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนิติกรรมนี่แหละนะครับจริงๆอย่างเวลาผมสอนนักศึกษา
ชั้นปีที่2เนี่ยนะครับผมก็จะบอกเขาว่าจริงๆเขาไม่สามารถทิ้งสิ่งที่เรียนมาตอนปี1ได้เลยนะครับเพราะว่าซื้อขายเนี่ยมันเป็นบทพิเศษนะครับในกฎหมายแพ่งใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้พูดถึงอย่างเช่นมันไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรที่เป็นบททั่วไปแล้วก็ต้องกลับไปใช้หลักว่าด้วยสัญญานะหรือว่าหลักว่าด้วยนิติกรรมหรือแม้แต่หลักว่าด้วยการแสดงเจตนานะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่เรียนกับผมเนี่ยเขาก็จะทราบเลยว่าอย่างเช่นบางคนมาเรียนซื้อขายกับผมแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ตอนอยู่ปีหนึ่งไม่ค่อยได้เน้นเรื่องคำมั่นเหมือนอาจารย์ที่สอนนะไม่ได้เน้นคำมั่นนะครับเพราะในซื้อขายมันก็จะมีคำมั่นว่าจะซื้อจะขายนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะบอกคุณก็ต้องไปทวนก่อนนะว่าให้เข้าใจพื้นฐานก่อนว่าคำมั่นคืออะไรอันนี้ก็คือจะโฟกัสเฉพาะเรื่องซื้อขายซึ่งรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะใช่ใช่ครับก็เลยตั้งใจว่าจะเขียนเฉพาะเรื่องซื้อขายเลยแต่ว่าจะต้องทำเป็นภาษาไทยด้วยสิอ๋อก็จีบไว้ก่อนเลยก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับก็เลยตั้งใจว่าจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีอีกเล่มนึงนะครับอีกเล่มนี้จริงๆคือจะเสร็จแล้วนะครับก็คือเป็นตำราแปลของหนังสือเล่มนี้เลยใช่ครับเป็นตำราแปลนิติกรรมสัญญาและคำมั่นนะครับก็คือแปลเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า Juristic Acts นะครับ Contracts and Promises นะครับก็จริงๆแปลเสร็จแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนของการพิมพ์นะครับก็อันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผมเหมือนกันนะครับที่อยากจะแปลให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับนั่นก็จริงๆก็คือให้คนที่สนใจที่อาจจะแบบว่าเป็นชาวต่างชาติหรือไม่ได้เป็นนักศึกษาของเราเองอ่ะภาษาอังกฤษนะครับจะได้อ่านแล้วก็ผมก็แปลเองเลยนะครับเพราะว่าก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้เขียนภาษาไทยอ่ะเราใช่คือบางทีเวลาแปลมันไม่สามารถแปลแบบคำต่อคำได้นะครับบางทีมันต้องดูเรื่องการวางรูปประโยคอะไรเงี้ยนะครับบางทีมันไม่ใช่คำต่อคำแต่ว่าอาจจะต้องสลับคำเขียนรูปประโยคใหม่แต่มันต้องสะท้อนสิ่งที่เราประสงค์จะสื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันน่าจะสื่อได้ดีกว่าสำหรับผู้เขียนก็แปลเองเลยนะคะคราวนี้เหมือนเราได้ข่าวมาว่าทางภาควิชาของท่านอาจารย์อาจจะมีการจัดสัมมนาเปิดตัวหนังสือด้วยใช่ครับครับก็พอดีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยจะครบ100ปีนะครับในปี2568นะครับก็เพราะฉะนั้นเราในนามของศูนย์กฎหมายแพ่งนะครับเราก็อยากจะเหมือนรำลึกแล้วก็เฉลิมฉลองในวาระที่ประมวลแพ่งเนี่ยครบรอบ100ปีนะครับแล้วก็วางไว้ว่าเราจะจัดงานวิชาการในหลากหลายรูปแบบนะครับในช่วง3ปีนี้เลยนะครับ6 7 6 8 6 9นะครับแล้วก็งานนึงซึ่งจะจัดก็คือเป็นการเปิดตัวหนังสือนะครับของอาจารย์ในศูนย์กฎหมายแพ่งนะครับแล้วก็เป็นจังหวะพอดีที่ผมก็ได้เขียนหนังสือในบับ1แบบ2นะครับแล้วก็มีเล่มแปลที่กำลังจะออกมานะครับแล้วก็ตอนเราพิมพ์เล่มไทยเนี่ยจริงๆไม่ได้มีการจัดงานอะไรนะครับก็เลยจะถือโอกาสมาจัดงานเปิดตัวไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งเล่มไทยเล่มอังกฤษนะครับก็วางแผนไว้ว่านะครับจะจัดวันเสาร์ที่23มีนาคมนะครับ2567นะครับช่วงเช้าเวลาประมาณ 9:00 นถึงเที่ยงนะครับที่ห้อง LT1 นี่เองก็นอกจากเปิดตัวหนังสือแล้วก็อาจจะมีการสัมมนาใช่ๆครับก็อาจจะมีการเชิญวิทยากรอย่างเช่นอันนี้อาจจะบอกไว้ก่อนเลยก็ได้ก็คือจะเชิญเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชานิติกรรมที่ผมเคยทำงานด้วยแล้วก็เป็นท่านที่เหมือนเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญให้ผมเขียนวิชานิติกรรมนะครับแต่ว่ายังไม่บอกชื่อแล้วกันแต่ว่าใบประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วก็อาจจะมีการเชิญนักกฎหมายต่างชาตินะครับใบแล้วกันเป็นนักกฎหมายเยอรมันเพราะวิวัฒนาการเนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายเยอรมันก็มีอาจจะมีการมาพูดเกี่ยวกับประเด็นทางวิชาการเกี่ยวกับข้อความคิดว่าด้วยนิติกรรมอะไรประมาณนี้ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะท่านอาจารย์ก็อันนี้เป็นการแบบเหมือนกับประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเลยล่วงหน้านะคะยังพอมีเวลาตัดสินใจนะคะที่จะมาร่วมฟังงานสัมมนาวันนั้นกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรสุดขอพ่วงการกับสุดเลยค่ะที่สละเวลาเนาะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ยังไงเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้าค่ะ